เพื่อนๆคะเวลาเราจะกินเมนูที่เกี่ยวกับขาหมูเนี่ยเราเบื่อไหมคะเบื่อในการใช้เวลาต้มนานใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงกว่าขาหมูจะเปื่อยแต่เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะทำให้ขาหมูเปื่อยภายใน30นาทีและคลิปนี้แค่เลยจะทำเมนูต้มแซ่บขาหมูค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะขาหมูตัวนี้เคเลซื้อมาจากแมคโครนะคะยังสดๆอยู่เลยค่ะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัวช่วยที่จะทำให้ขาหมูของเราเปื่อยเร็วนะคะนั่นก็คือสับปะรดนั่นเองหลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าสับปะรดเนี่ยช่วยทำให้พวกเนื้อพวกหมูสุกไวมากๆค่ะถัดไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นตะไคร้มีข่านะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนำขาหมูนะคะที่เราจะใช้มาใส่ในหม้อได้เลยค่ะเตรียมต้มเนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็ใส่สับปะรดลงไปได้เลยเพื่อนๆนะคะถ้ามีสับปะรดไม่ว่าจะสับปะรดสุกหรือว่ายังไม่ทันสุกสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะใส่น้ำปลาสะอาดลงไปให้ท่วมตัวขาหมูของเราได้เลยเราจะใส่น้ำเปล่าให้เยอะทีเดียวเลยจะไม่เติมน้ำเปล่าเพิ่มตอนที่ขาหมูกำลังเดือดนะคะถัดไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปเมนูนี้เราจะไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะจะใช้เป็นเกลือป่นแทนฉะนั้นก็กะปริมาณใส่เกลือป่นให้เยอะได้เลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟได้เลยเมื่อเริ่มตั้งไฟไปสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มร้อนฟองอากาศจะลอยขึ้นแบบนี้ก็ให้ใช้ทัพพีช้อนฟองอากาศออกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราต้มไปสักประมาณ30นาทีขาหมูของเราก็เปื่อยยุ่ยแล้วนะคะเพื่อนๆลองตักมาแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าใช้ส้อมเนี่ยจิ้มดูได้เลยค่ะนี่ค่ะเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนถัดไปในการทำต้มแซ่บได้เลยขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็นำกระทะมาตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกลงไปในกระทะจากนั้นค่ะก็ใส่ข่าลงไปเราจะใช้ข่าเนี่ยคั่วด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยค่ะจะหอมแล้วก็ทำให้เจริญอาหารมากๆเปิดไฟอ่อนๆคั่วให้สุกได้เลยนะคะเมื่อสุกแล้วก็นำทุกอย่างที่เราคั่วเนี่ยเอามาตำได้เลยในส่วนของขาเราไม่ได้เอามาตำเนาะเราจะแยกไว้ใส่ต่างหากค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดแก๊สต้มขาหมูของเรานะคะให้ขาหมูเดือดอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ใส่เครื่องนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปก็จะมีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็ข่าที่เราคั่วจนกลิ่นหอมนะคะใส่ลงไปได้เลยชิ้นสับปะรดเนี่ยเพื่อนๆสามารถตักทิ้งได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครทานได้ก็ไม่ต้องตักทิ้งค่ะเอามาทานก็ได้อร่อยเหมือนกันนะคะจากนั้นใส่พริกที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ลงไปได้เลยในส่วนของรสชาติแล้วก็ปริมาณส่วนผสมเนี่ยแค่เลยไม่ได้มีให้เพื่อนๆแบบเป๊ะๆ เนาะก็ใช้เป็นวิธีการกะเอานะคะขาหมูก็ประมาณ1โลกว่าๆค่ะเพื่อนๆขั้นตอนของการปรุงรสชาติก็จะใช้น้ำส้มมะขามเปียกนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าในส่วนของน้ำปลาเนี่ยเราจะไม่ใส่เราใช้เกลือป่นใส่แทนไปแล้วนะคะและถ้าใครทานพวกผงชูรสเนี่ยหรือว่ารสดีก็สามารถเติมเพิ่มลงไปได้ค่ะรสชาติสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีฝรั่งลงไปเพิ่มความหอมคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยต้มแซ่บขาหมูหรือว่าต้มยำขาหมูของเรากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ